เชิญเลยครับมาเก่งมากลูกเก่งมากลูกสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ถกไม่เถียงวีคเอนด์นะครับก็สวัสดีวันเด็กแห่งชาติวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเด็กๆอยู่ในสตูดิโอนะครับประเด็นที่ผมอยากจะชวนคุณผู้ชมมาถกนะฮะในท่ามกลางยุคปัจจุบันนะสังคมปัจจุบันโลกออนไลน์ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยนะครับการเลี้ยงลูกก็มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงการเลี้ยงลูกของแม่3ท่านนะฮะซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวของช่อง 7SC ของเรานะครับแม่ปุ้มมาพร้อมกับน้องดาต้านะครับส่วนแม่บีมากับน้องภูผาปลาใสนะครับและแน่นอนนะฮะแม่ปุ๊กมากับน้องเลยนะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงวีคเอนด์เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับแม่ปุ้มค่ะแม่ปุ้มมีลูก2คน2คนน้องดาต้ากับน้องดีน่าดีน่าค่ะดาต้ากับดีน่าเป็นยังไงฮะ2ท่านนี้ก็เป็น2คนที่ไม่เหมือนกันนิสัยแตกต่างกันเลยดาต้ากับดีน่าดาต้านี่ลูกชายตอนนี้8ขวบนะคะแล้วก็ดีน่าเนี่ยลูกสาว6ขวบแต่ว่าเหมือนกับแม่อย่างนึงคือเรียบร้อยเหมือนแม่อันนี้ลูกยังไม่เลยเดี๋ยวลูกยังไม่เรียกว่าเหมือนแม่เหรอจริงๆไม่ใช่ลูกก็คือสดใสร่าเริงเหมือนแม่เลี้ยงยากไหมสองคนนี้ไม่ยากต้องบอกว่าทั้งสองเลี้ยงไม่ยากค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆเนาะเลี้ยงไม่ยากเนาะโตมาก็สนุกไปอีกแบบนึงมีความตื่นเต้นทุกวันมาถามอะไรอย่างนี้ต่อหน้าลูกมันถามไม่ได้คุณแม่เป็นยังไงคุณแม่อยู่บ้านชอบร้องเพลงไหมไม่ร้องเหรอรู้ไหมอยู่ในรายการร้องขอลุงร้องเพลงตลอดเลยอ่ะเคยฟังคุณแม่ร้องเพลงเคยฟังคุณแม่ร้องเพลงไหมไม่เลยเหรอฮะอยากฟังหน่อยไหมสักท่อนหนึ่งให้แม่ร้องไม่ทำไมดีละดีละลูกดีละอันนี้คลิปแฮร์ริเตอร์มากนะฮะแฮร์ริเตอร์ต้นรายการขั้นรายการจะเป็นอย่างนี้เงียบเรียบร้อยไม่ค่อยพูดอะไรนะพี่ดินจริงๆไม่ค่อยพูดไม่เหมือนแม่เหรอฮะไม่ค่อยพูดเหมือนไม่เหมือนแม่เลยนะอันนี้แม่พูดเยอะไหมอยู่ที่บ้านหยุดตัดภาพมาที่พี่บีแม่บีแม่บีลูกสองท่านค่ะนะฮะน้องพี่ภูผากับน้องฟ้าใสค่ะสองคนนี้เลี้ยงยากไหมเอ่ยเลี้ยงยากไหมลูกดื้อไหมก็พูดถึงก็ไม่ยากนะคะพูดถึงก็ไม่ยากลูกแม่เด็กดีน่ารักไม่ดื้อไม่ดื้อเลยเอาตกลงดื้อเหรอตกลงดื้อเปล่าดื้อเหรอเอาเราคุยกันแล้วไงว่าเราจะบอกว่าเราไม่ดื้อนะลูกนะไม่ดื้อนะส่วนแม่ก็จะใจดีนะลูกนะเพียงกันแม่ดีดุไหมดุครับดูแล้วดูยังไงปานกลางค่ะปานกลางปานกลางยังไงดูไหมสมมติเราอยากจะไปเที่ยวไปข้างนอกไปเล่นเนี่ยส่วนมากแม่บีจะให้ไปไหมให้ไปค่ะก็ไม่ได้ดูมากเนี่ยบอกไปสิลูกตอนที่แม่เจ็บคอไม่มีเสียงลูกรู้สึกไงบ้างตอนที่แม่ปวดไม่ได้เดี๋ยวตอนแม่บีเจ็บคอพูดไม่ได้นี่คือดีใจเลยเหรอคือต้องบอกไม่ต้องรำบ่นนะคุณแม่ชอบบ่นเหรอครับก็จะเป็นเรื่องแบบเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าไอ้ลูกอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะในชีวิตประจำวันนี่แหละด้วยความที่คือบีแบบควงสองเนาะก็คือเลี้ยงเขาเองพาไปไหนมาไหนตลอดนอนอยู่ในห้องแต่งตัวของสตูดิโอมีเคยพามาเหมือนกันค่ะบางทีก็มารายการฝนฟ้าอากาศก็พาเขามาด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะคือชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันปุ๊บแม่ก็จะเป็นจอมขี้บ่นสำหรับลูกๆเพราะว่าก็จะพูดทุกเรื่องอะค่ะอาบน้ำกินข้าวทำการบ้านจัดกระเป๋าพูดทุกอย่างอะค่ะก็เลยขี้บ่นพอเจ็บคอก็คือดีจังเลยแล้วคราวนี้พอเสียงดีขึ้นแล้วนะแม่อยากให้แม่แบบว่าไม่มีเสียงอีกจะได้ไม่ต้องบ่นใช่ไหมใช่ไหมปูใช่ไหมครับเลี้ยงชาเขียวอย่างนั้นแม่กลับไปกินชาเขียวเย็นเลยจะได้แบบเจ็บคออีกอะไรอย่างเงี้ยทำไมล่ะคุณบีคนไหนนะฮะที่คลอดก่อนกำหนดคนนี้ค่ะยังไงตอนนั้นเป็นยังไงน้องฟ้าใสพี่ปุ้มตอนนั้นปรึกษากับพี่ปุ้มตลอดคือด้วยความที่บีเนี่ยคนแรกน้ำหนักบีขึ้นเยอะก็เลยพยายามประคุมคนที่สองปุ๊บพยายามจะคุมน้ำหนักก็เลยกินน้อยลงอะไรน้อยลงปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยพอซาวปุ๊บก็คือลูกตัวเล็กจนถึงบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดแบบตัวเล็กหรืออะไรเงี้ยให้มาโตกันข้างนอกไหมอะไรอย่างนี้เลยค่ะขนาดนั้นเลยปรากฏว่าก็คลอดก่อนกำหนดนิดหน่อยโตกันข้างนอกเป็นไงล่ะโตกันไม่ยั้งเลยอย่างเงี้ยตอนเขาคลอดนะพี่ทินนะ2โลนิดๆค่ะ2กิโลนิดๆคุณเล็กนิดเดียว2กิโลนิดๆหายใจเองไม่ได้ค่ะต้องอยู่ในตู้อบประมาณ3วันหายใจเองไม่ได้ไม่รู้มาโตกันอีท่าไหนเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เลยเบรกไม่อยู่แล้วใสลูกฟ้าใสหนูใส่ตาเด็กขึ้นเจอเนี่ยค่ะมีคลิปที่อยู่ใช่มั้ยภาพตอนที่ภูผานี่ค่ะน้องเนี่ยอยู่ครับน้องนอนอยู่คือเขาห่างกันนิดเดียวค่ะประมาณปีครึ่งพี่ภูรักน้องรักครับแล้วน้องรักพี่ไหมครับ
ปานกลางเอาเว้ยจอยเดี๋ยวพี่เสียใจอ่ะลูกคนที่มาปานกลางตลอดเวลาตอนนี้กี่ขวบแล้วครับน้องน้องกี่ขวบครับเก้าขวบครับพี่ภูเก้าแล้ว8ขวบน้องฟ้า8แล้วฝั่งนี้ล่ะครับพี่พี่ดาต้าอยู่เท่าไหร่ครับตอบได้ไหมตอบได้ตอบได้ Yeah you like to speak English sometimes Oh yeah Okay so you rather me speak English with you Not very much Okay you have a sister Yeah What's your sister's name Tina How old is she 6 6 Okay you're 8 and she's 6 Yeah So how's your mother at home Is she scary No, she's very annoying. She's annoying. อันนี้ไม่ต้องแปลนะคะไม่ต้องแปลชี้เอาไว้แบบนี้ดีแล้วไม่ต้องแปลว่าแปลว่าอะไรใจดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามนะว่าแต่อยู่ที่บ้านนี่พูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าชอบพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วอายุเท่าไหร่แล้วมีน้องชื่อดีน่าอายุ6ขวบแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยแม่เป็นยังไงแม่น่ารักเออบอกแม่น่ารำคาญประมาณแปลว่าดื้อแปลให้เลยนะฮะจัดไปอย่างนั้นเลยนะครับนี่เรารักน้องมากไม่ใช่เหรอ You love your sister very much right ใช่ปะ When she was in mommy's tummy Maybe sometimes but sometimes when she was very annoying I don't love her very much โอเคก็คือนี่คือสำเนียงออกแบบแนวอังกฤษ British นะฮะBritish accent นิดนึงนะฮะเขาบอกก็รักลูกไอ้รักน้องเหมือนกันแต่ว่าถ้าไหนที่น่ารำคาญก็ไม่ค่อยจะรักเท่าไหร่แต่ตอนเด็กๆเขารักตอนเป็นเบบีเล็กๆตอนอยู่ในท้องเขามาคุยค่ะตลอดใช่ไหมนาต้าคุยกับน้องเนาะที่มาคุยตอนที่มาอุ้มท้องน้องนาต้าก็มาคุยยิ่งตอนน้องออกมาก็มีแบบไปจะจิ้มหน้าจะแกล้งน้องจะแย่น้องอะไรเงี้ยเขารักน้องมากตอนนั้นก็ดูรักกันตัดภาพมาตอนปัจจุบันแล้วมีวันไหนไม่ทะเลาะกันไหมนะลูกเหมือนไม่เอาเลยเหมือนไหมบ้านนั้นเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนไหมมีวันไหนไม่ทะเลาะกันเลยเหรอมีไหมไม่มีแล้วเวลาเขาทะเลาะกันคุณทำยังไงเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเต็มที่เลยนี่เป็นที่มาที่คุณพาเขาไปดูวันลุมพินีใช่ไหมคุณชอบมวยถึงขนาดพาเขาไปดูวันลุมพินีเลยเหรอก็เราจะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกไงพี่ทินคุณผู้ชมเราถือว่าเราได้ใช้เวลาอยู่กับลูกด้วยแล้วก็ให้ลูกแบบไปซึมซับอะไรบางอย่างที่แบบมันเป็นศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยๆและนั่นคือเหตุผลที่หนูมีลูกคนเดียวตัดจบแบบนี้เลยนะมีลูกคนเดียวมีลูกคนเดียวเราก็จะไม่ปวดหัวเท่าแบบโอ้จะต้องแยกยังไงอะไรอย่างงี้เราก็จะได้ทุ่มเทเขาเต็มที่น้องเลยนะอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่คะอ้าวมาคนละคนนี้ภาษามือนะอยู่6ขวบแล้วครับ6ขวบผมครบเลยนะแปลว่าอะไรครับเลยนะแปลว่าอะไรราชินีราชินีถ้าเป็นเลยนะภาษาสเปนจะแปลว่าราชินีแต่ถ้าญี่ปุ่นก็จะแบบว่าเหมือนเด็กน้อยสดใสร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงยากไหมจริงๆไม่ยากเลยเลี้ยงง่ายแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเปลี่ยนผ่านทางอารมณ์เลยนะแต่ว่าเราก็พยายามไม่จะคุยกับเขาเพราะว่าก็เป็นคนค่อนข้างเป็นเด็กที่ต้องใช้เหตุผลในการแบบคุยกับเขาในการทำความเข้าใจกับเขาอะไรต้องคุยด้วยเหตุและผลต้องคุยด้วยเหตุผลถ้าเหตุผลไม่ดีพอเขาไม่รับใช่ไหมนี้ทำไมหนูถึงอยากได้แบบนี้อะไรเหมือนมาดีลกันมาหาตรงกลางว่าเขาต้องดีลกันด้วยเหรอใช่ในทุกกรณีความเอาแต่ใจมีไหมไม่ค่อยแต่ว่าเหมือนเขาก็จะได้รับการสปอยเพราะว่าเหมือนเป็นหลานคนแรกของบ้านอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะได้แต่เราก็จะพยายามเบรกว่าทุกอย่างมันไม่ได้ได้มาง่ายๆแบบนั้นนะลูกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพามาทำงานจะรู้ว่าที่แม่ไม่อยู่นะแม่ไปทำงานแม่แบบเหนื่อยยังไงลำบากยังไงกว่าจะได้เงินมาเลี้ยงเขาอย่างวันนี้ถ้าแบบสมมติได้เงินก็จะบอกว่าเนี่ยหนูได้นี้นะแล้วมันจะแปลงไปเป็นอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเห็นคุณค่าของเรานะฮะแต่กว่าน้องเรนะจะคลอดออกมาได้คุณผู้ชมครับ แม่ปุ๊กนี่ต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บปวด2 วันข้ามตรงนี้เลยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับไปตามแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกับน้องๆเพิ่มเติมด้วยนะฮะคงไม่เถียงวีคเอนด์สักครู่เดี๋ยวครับกลับมาครับรายการถกไม่เถียงวีคเอนด์นะครับกลับมาที่เรื่องของน้องเรนะกว่าจะคลอดออกมาได้ก็คือถ้าเกิดว่าใครที่คลอดธรรมชาติเองแบบ 100% ไม่มีบล็อกหลังแล้วเราจะเข้าใจความเจ็บปวดดีใช่มั้ยอันนี้คลอดธรรมชาติคลอดธรรมชาติคู่ค่ะใช่ฝั่งนี้ละฮะทางนี้ดูฤกษ์ผ่าค่ะค่ะโอเคอันนี้ก็ผ่าก็จะสะดวกกว่าง่ายกว่าธรรมชาตินี่ธรรมชาติก็จะเจ็บปวดนิดนึงแล้วเราก็จะคาดเดาอะไรไม่ได้เหมือนให้เขาแบบพร้อมเมื่อไหร่ก็ออกมาเลยแล้วก็ตอนแรกเหมือนเลยนะพร้อมวันพุธก็คือเริ่มเจ็บท้องประมาณเย็นๆ 6:00 นเลยอะค่ะซึ่งเรามีกลุ่มแม่กันอยู่แล้วพี่คะหนูอาการแบบนี้อันนี้น้องใหม่ใช่ไหมเขาบอกใช่นับเวลาไปปุ๊บจนไปถึงโรงพยาบาลสัก 01:00 02:00 อะไรอย่างเงี้ยที่เริ่มปวดแบบพร้อมจะคลอดแล้วก็ปวดท้องแบบจะคลอดแล้วอะคือคาบกราฟอะไรทุกอย่างคือพร้อมคลอดถึง 8:00 นเช้า
แล้วคุณหมอก็บอกเนี่ยคือพร้อมคลอดแล้วแต่พอไปมาน้องเขาเปลี่ยนใจเขายังไม่ออกทำไมล่ะคือมาถึงทางออกแล้วแบบยังอยากกลับยูเทิร์นดีกว่าเงี้ยยังไม่อยากได้วันพุธอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าชะลอก็ยังเจ็บท้องไปเรื่อยๆทั้งวันนะคะตึ๊ด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 แล้วก็ไปถี่ๆตอนเย็นวันพฤหัสอีกทีตอนเย็นอีกทีนึงแล้วก็ได้คลอดตอนประมาณบ่ายวันพฤหัสก็เกือบ2วันเจ็บเลยสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยน้องเลยนะครับคุณแม่ดุไหมคุณแม่ใจดีใจดีจริงเปล่าดูเวลาเลยนะอยากจะกินกาแฟไม่ใช่กาแฟสิเขาเรียกว่าอะไรนะไอศกรีมเนี่ยคุณแม่ให้กินไหมฮะคุณแม่สวยไหมกดได้ลูกกดได้ได้แม่สวยไหมสวยสวยนะครับแม่สวยไหมขอต่อลูกคุณแม่สวยไหมครับสวยครับฮะสวยจริงเปล่าสุดยอดเลยฮะสวยครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยตอนแม่บอกว่าจะทำอะไรต้องสวยไว้ก่อนใช่ครับแม่บอกแม่บอกเฮ้ยแค่ใส่กางเกงผิดแค่ใส่กางเกงสีไม่สวยก็ไม่ได้ออกจากบ้านแล้วโอ้โหต้องใส่ให้มันถูกต้องใช่ไหมใช่ชุดต้องเรียบร้อยต้องเรียบร้อยต้องเรียบร้อยนี่แม่แต่ตอนนอนยังไงตอนนอนแม่แต่งหน้าไหมไม่แต่งก็ที่ลูกจำหน้าแม่ไม่ได้ไงไม่ไม่แต่ว่าใส่แต่งหน้าตอนนอนอย่างนี้จริงๆพี่ทีมคือแบบวันไหนที่อยู่บ้านแล้วพักหน้าแม่ทำไมหน้าแม่แปลกๆใช่อ๋อแม่ไม่แต่งหน้านะลูกแค่นั้นเองแต่วันไหนแต่งจนดูไม่ออกเลยเออแต่วันไหนที่พ่อทอดมาไม่แปลกไม่แปลกแต่งผีแต่งเยอะอะไรเขาชินมากเลยค่ะชินชาแต่ถ้าพอล้างหน้าเคลียร์หน้าเขาก็แบบพอล้างหน้าเป็นผีจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแม่เป็นไรแม่ไม่สบายเหรอหรืออะไรเงี้ยตอนแต่งหน้าเป็นผีไม่เหมือนผีตอนล้างหน้าออกเหมือนผีโอ้โหพี่แม่กันลูกเบาได้ลูกคุณแม่ดูลูกน้องดาต้าไอ้จริงแม่ตามใจเราบ้างไหมแม่ตามใจเราบ้างไหมไม่ขนาดนั้นแม่ไม่ค่อยตามใจโนเหรอแม่ไม่ตามใจเราเลยเหรอสมมติเราอยากทำใครมาทำงานมากเหรอทำไปลอยมากแล้วตามใจรักที่ตามใจน้อยตามใจเรื่องอะไรบ้างพูดที่แบบมาตามใจบ้างมาตามใจเรื่องอะไรครับตามใจเรื่องอะไรให้เล่นเกมให้เล่นเกมด้วยให้เล่นเกมแล้วก็โหลดเกมและล่าสุดก็คือให้แม่เล่นด้วยให้แม่เล่นเกมด้วยแล้วก็มาคุยกับเขาแล้วก็แม่ติดเกมแทนเขาแล้วตอนนี้ก็สลับกันแล้วคราวนี้การเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันผมเชื่อว่าน่าจะมีความท้าทายอย่างมากโดยเฉพาะโลกออนไลน์ที่มันเข้าถึงได้ง่ายสมาธิเด็กก็อาจจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนบางทีอาจจะมีปัญหาโอ้ค่ะใช่ไหมคุณบีของโอ้บ้านบีมีประสบการณ์ค่ะเคยได้แชร์กับพี่ๆเพื่อนๆด้วยยังไงก็คือภูผาเนี่ย2ขวบ3ขวบเป็นวัยที่ต้องพูดแล้วแต่เขาไม่พูดค่ะไม่พูดไม่เรียกแม่ไม่มองหน้าไม่สบตาหรือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะถ้าเกิดเคยได้ฟังมาก็จะรู้ว่ามันเป็นอาการของออทิสติกคราวนี้พอไปพบหมอค่ะหมอก็วิเคราะห์อะไรต่างๆปุ๊บหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นออทิสติกเทียมลองกลับไปเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกดูหน้าจองดหน้าจอให้แม่ให้แม่อยู่กับเขาให้เยอะอะไรต่างๆปรากฏ 2-3 อาทิตย์ก็แม่แม่เลยน้ำตาร่วงเลยแม่น้ำตาไหลเลยค่ะใช่เพราะว่าคือตอนที่หมอเขาวิเคราะห์มาว่าอาจจะเป็นออทิสติกเทียมนี่แม่แบบสลดมากเพราะว่าเขาไม่มองหน้าแม่ไม่สบตาแม่ไม่มองปวดใจมากทุกมากค่ะทุกมากกับคือกอดคอกับแฟนคือร้องไห้เลยอ่ะร้องไห้แต่พอไปหาปุ๊บรู้ว่าวิธีก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าก็ไปฝึกนะคะทุกวันนี้ยังต้องไปฝึกกันอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้โทษว่าเป็นเรื่องของหน้าจอ 100% นะคะโทษเรื่องของการที่เราควรจะใส่ใจให้เวลากับเขาพูดคุยกับเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าทุกวันนี้หลายๆคนอาจจะเลี้ยงลูกด้วยจอด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบให้เวลากับเขาให้มากๆค่ะทั้งคู่เลยคุณปุ๊กความท้าทายในการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันคุณมีวิธีการสอนลูกหรือการเลี้ยงลูกยังไงเราเหมือนเป็นเพื่อนสาวกันที่ตัวเล็กหน่อยเพราะฉะนั้นปุ๊กก็จะคุยกับเขาอย่างที่บอกว่าคุยด้วยเหตุผลคือเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กเราจะไม่คุยกับเขางุ้งว่าเขาเป็นเด็กตัวเล็กเราก็จะพูดทุกอย่างหรือเขาสงสัยถามอะไรเราก็จะตอบที่มันเป็นเรื่องจริงเป็นแฟกต์เป็นอะไรทุกอย่างแต่ว่าอาจจะอธิบายให้มันง่ายขึ้นแต่ว่าอย่างเลนาเนี่ยจะเป็นคนที่เราก็ต้องดูว่าลูกแต่ละคนเป็นยังไงใช่ไหมแต่ของเลนาเนี่ยเขาจะเป็นพื้นฐานเป็นเด็กที่ energy เยอะชอบใช้พลังเราก็จะพาเขาไปปลดปล่อยพลังฉันเลนาก็จะชอบไปทำกิจกรรมเยอะมากก็ไปเลยลูกลองทุกอย่างอยากจะไปปีนเขาอยากจะไปว่ายน้ำอยากจะไปแบบขนสลิงไต่ลาวหรืออะไรเงี้ยคือไปเลยอยากไปสวนสัตว์อยากไปจับงูอยากไปดู hey.
โอ้ทุกอย่างหนูทำมาหมดแล้วจริงๆใช่เป็นเพื่อนเขาเลยว่างั้นเถอะใช่เนี่ยอย่างเงี้ยก็คือปีนด้วยตัวเองเลยหรืออยากต่อยมวยเอาไปเลยลูกลองดูปีนเขาก็ปีนเองชอบต่อยมวยเหรอครับชอบจับงูใช่ไหมครับนี่ผมมีคนนึงที่ชอบจับสิ่งของแบบนี้พวกตุ๊กแกพวกอะไรเนี่ยจับมาแล้วจับมาให้แม่ด้วยแต่แม่เขาไม่รับใช่ไหมลูกชอบไหมตุ๊กแกกิ้งกาตัวด้วงนะอ้าวชอบมาไม่ชอบนี่ไงเห็นไหมไปมาเหมือนกันไปจับงูเหมือนกันยังไงคุณปุ้มก็ดาต้าเป็นคือปุ้มเนี่ยเลี้ยงลูกตามคู่มืออ่ะบอกเลยคือเขาตอนยังไม่มีลูกเนี่ยมีอะไรเราอ่านหนังสือไปหมดตามคู่มืออะไรที่มันตามคู่มือเป๊ะๆเนี่ยเราเลี้ยงตามแบบนั้นทุกอย่างแต่พอเรามาเลี้ยงอยู่กับเขาแล้วจริงๆเนี่ยคือเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วคนก็ไม่ใช่ตามคู่มือนะพี่บางทีแบบบางคนอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยมันก็เลยเป็นการคุยมากขึ้นน้องบีเนี่ยเรียกว่าให้คำปรึกษากันตลอดนะคะช่อง7เนี่ยมีแม่ๆหลายคนที่แบบวัยๆเดียวกันแล้วก็ได้ข้อมูลกลุ่มแม่หลายกลุ่มแม่แล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆว่าเราก็ต้องมาดูด้วยว่าจริงๆแล้วตัวตนลูกเราเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วก็ของปุ้มเนี่ยเราทำงานเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เราว่างอยู่กับเขาให้เต็มที่เวลาที่เราว่างน้องบีบอกพี่ไปเที่ยวไปเล่นกับลูกไปแบบทำกิจกรรมอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยณตอนนี้ปฏิเสธยากนะว่าเด็กเนี่ยติดจอเด็กดูเกมอะไรต่างๆถ้าเราห้ามเขาไม่ได้ลองดูซิแต่เราก็ต้องสกรีนคอนเทนต์หน่อยว่าเป็นเนื้อหาเป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเด็กเนี่ยเหมาะสมดูได้ไปอยู่กับเขาเลยไปคุยกับเขาไปแซ่บกับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะไหนๆก็ไหนๆละคุณร้องเพลงสักเพลงหนึ่งได้ไหมเพลงวันเด็กให้วันเพลงวันเด็กได้ไหมเด็กเด็กดีงั้นไหมฟังดีนะทำไมแม่ทำไมดูเครียดจังลูกเอามาพร้อมเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันจำได้ไหมลูกหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะคะอยากให้เห็นหน้าลูกหน้าลูกนี่คือพีคแล้วนะมีพีคในพีคดูหน้าน้องเลยนะนิดนึงดูหน้าน้องเลยนะน้องเลยนะหันมาบอกป้าปุ้มคือป้าปุ้มเป็นอะไรเลยนะทำไมลูกป้าปุ้มร้องเพลงเพราะไหมพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมไหมอันนี้เขาพูดจริงใช่ไหมโอ้ลูกให้กำลังใจป้าปุ้มหน่อยแม่ร้องเพลงพร้อมไหมไม่มีใครเซฟแม่เลยถามเด็กบ้างโตขึ้นอยากเป็นอะไรน้องเลยนะโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นนักเต้นเหรอครับแบบเต้นเหมือนเปิดรายการเมื่อกี้นี่เต้นโอ้โหเก่งมากเลยชอบเต้นใช่ไหมครับลูกเยี่ยมมากเลยเพราะฉะนั้นต้องส่งเสริมส่งเสริมก็พาไปเรียนเต็มที่อ่ะน้องดาต้าครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมอยากเป็น CEO ครับเป็น CEO เลยเหรออยากบริหารธุรกิจใช่ครับจะเข้าความคิดผู้ใหญ่ปีที่แล้วบอกอยากเป็นสัตวแพทย์แล้วก็นักบินอวกาศไม่ใช่หรอเปลี่ยนแล้วหรอไม่เป็นไรเขาอยากเป็น CEOโอเคเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาถามใหม่แล้วอยากเป็นอะไรนะโอเคไหมตัดภาพมาทางนี้หนูก่อนพี่ภูผาหนูก่อนหนูหน่อยตัวขึ้นได้ไปแล้วหนูอยากเป็น2อย่างคือ1แม่ครัวเป็นแม่ครัวเหรอแม่ครัวทำกับข้าวถูกทางมากลูกถูกทางมากลูกทำให้ลุงกินนะเรากินเองแน่เลยแล้วก็ศิลปินโอ้อยากเป็นศิลปินอะไรคือร้องเพลงศิลปินวาดรูปวาดรูปเก่งอะฮะชอบวาดรูปเหรอครับแนวไหนชอบวาดรูปแนวไหนหนูชอบวาดรูปคนเป็นแม่ครัวทำกับข้าวทำชอบกินอาหารอะไรครับหนูชอบกินซูชิทำอาหารญี่ปุ่นแน่เลยจะกินแต่หิวพี่ภูผาโตขึ้นจะเป็นอะไรครับมีสองอย่างนะหนึ่งยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์จะพูดเกี่ยวกับอะไรครับยูทูบเบอร์พูดเกี่ยวกับอะไรอะไรก็ได้เกมโชว์อะฮะเกมโชว์อ๋อเหรอชอบเกมโชว์เหรอครับโอเคหนึ่งแล้วสองอยากเป็นอะไร FBI ครับโอ้ย FBI จะไปสืบอะไรอันนี้แม่ไม่เคยได้ยินลูกจะไปสืบอะไรลูกสืบอะไรครับสไตล์เหรออ๋อเป็นสไตล์เหรอครับแต่ที่แน่ๆสองคนนี้สองคนนี้มีความสามารถนะจะเต้นใช่ไหมไม่เขาจะเต้นไหมนี่เขาอยากเป็นนักเต้นเขาเป็นศิลปินใช่ไหมบ้านก็เต้นกันบ่อยๆนะน้องสายเต้นเต้นเพื่อนด้วยเดี๋ยวเราจะทางนี้เต้นคุณปุ๊บเต้นได้ไหมนี่ไงเดี๋ยวเราจะเต้นด้วยกันหมดเลยเต้นด้วยกันไหมเต้นด้วยกันหมดเลยไหมมาตรงนี้เลยจบรายการด้วยการเต้นคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี่คือทกไม่เถียงวีคเอนด์นะครับหวังว่าวันนี้ที่เราสนทนากันนะก็พอจะมีสาระโดยเฉพาะนะฮะการเลี้ยงลูกที่มีความท้าทายในยุคปัจจุบันนะครับแม่ๆทั้ง3คนก็มีวิธีการเลี้ยงลูกที่อาจจะแตกต่างกันไปหรืออาจจะเหมือนกันในบางมุมนะครับแต่ที่แน่ๆต้องให้เวลากับลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้ง3คนนี้เป็น working woman เลยนะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับอ่ะเราจะจบรายการด้วยการเต้นพร้อมกันไปมันรีCome on! Nee, nee, nee!
แม่มาเต้นแล้วส่งไม่เทียมวิกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ